สวัสดีครับได้เวลาการตรวจสอบสภาพอากาศในดินแดนท้องฟ้าพยากรณ์กับผมวิทิพัฒน์ปิระโรจน์ทาง YouTube วิทิพัฒน์ลาสทีวีนะครับวันนี้23พฤศจิกายน2563ครับเช้าวันนี้หลายพื้นที่เกิดความแปรปรวนของสภาพอากาศไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ภาคกลางกรุงเทพมหานครและภาคตะวันออกนะครับที่ลมทางด้านตะวันออกพัดนำความชื้นเข้ามาปกคลุมครับทำให้สภาพอากาศที่ร้อนชื้นอยู่นะครับเกิดฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงครับอย่างเช่นภาพที่เราได้เห็นนะครับนี่เป็นภาพในกรุงเทพมหานครนะครับที่ฝนตกลงมาอย่างหนักในขณะที่ลมนั้นแรงด้วยนะครับก็ทำให้วันนี้ในกรุงเทพมหานครชุ่มฉ่ำในยามเช้าครับขณะที่ยังต้องจับตามวลอากาศเย็นที่จะแผ่ลงมาเสริมและลอกใหม่ในช่วงวันที่16พฤศจิกายนนี้นะครับก็จะทำให้อุณหภูมิในประเทศไทยลดลงได้อีกนะครับโดยเฉพาะมวลอากาศเย็นที่จะมาถึง2ระลอกครับส่วนพื้นที่ภาคใต้เจอกับฝนตกหนักจากลมทางด้านตะวันออกนะครับทำให้พื้นที่อำเภอสะดาวจังหวัดสงขลานั้นเผชิญกับอุทกภัยนะครับโดยเฉพาะในช่วงวันหยุดที่ผ่านมานะครับในพื้นที่อำเภอสะดาวจังหวัดสงขลาครับชาวบ้านกว่า400ครัวเรือนได้รับผลกระทบฝนที่ตกลงมาอย่างหนักนะครับแล้วก็เกิดน้ำป่าจากเทือกเขาน้ำค้างได้ไหลบ่าลงมาเข้าท่วมครับหมู่บ้านประมาณ400ครัวเรือนรวมถึงถนนภายในหมู่บ้านและพื้นที่การเกษตรได้รับความเสียหายผู้นำท้องถิ่นฝ่ายปกครองอำเภอสะดาวและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ช่วยเหลือชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบนะครับนอกจากนี้ที่บ้านน้ำลัดนะครับเป็นหนึ่งในหมู่บ้านที่ต้องเผชิญกับน้ำท่วมทุกครั้งที่มีฝนตกหนักเนื่องจากพื้นที่ริมคลองอุตภาวเป็นพื้นที่รับน้ำด่านแรกจากเทือกเขาน้ำค้างนะครับบริเวณชายแดนไทยมาเลเซียครับมากันที่เรื่องของสภาพอากาศในปัจจุบันกับบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นนั้นได้แผ่ลงมาปกคลุมบริเวณทางพื้นที่ภาคเหนือกับภาคอีสานนะครับทำให้อุณหภูมิจะลดลงอีกเล็กน้อยนะครับขณะที่ลมทางด้านตะวันออกนะครับก็ได้พัดนำความชื้นเข้ามาปกคลุมบริเวณของพื้นที่ทางด้านประเทศไทยนะครับทำให้เวลานี้นะครับพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังนั่นก็คือภาคอีสานตอนล่างภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกจะมีฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงในบางพื้นที่ครับกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนให้เกษตรกรบริเวณภาคเหนือภาคอีสานเตรียมการป้องกันเอาไว้นะครับขณะที่มรสุมทางด้านตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังแรงขึ้นนะครับทำให้ภาคใต้ตอนล่างมีฝนตกหนักบางแห่งประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยก็ต้องเฝ้าระวังนะครับส่วนในช่วงวันที่26ถึง28พฤศจิกายนนี้บริเวณความกดอากาศสูงกำลังค่อนข้างแรงหรือว่าลมหนาวกำลังค่อนข้างแรงนั้นนะครับก็จะแผ่ลงมาปกคลุมอีกครั้งในพื้นที่ทางด้านประเทศไทยตอนบนนะครับก็จะทำให้ประเทศไทยตอนบนนั้นมีโอกาสที่อุณหภูมิจะเย็นลง 2-4 องศาเซลเซียสครับขณะที่มรสุมทางด้านตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยก็จะมีกำลังแรงขึ้นอีกครั้งเพราะฉะนั้นประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยนะครับก็ต้องเตรียมความพร้อมโดยเฉพาะในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนนี้ไปจนถึงช่วงของต้นเดือนธันวาคมนะครับอุณหภูมินั้นก็จะลดลงได้อีกเพราะว่าเป็นช่วงพีคของการเข้าสู่ฤดูหนาวครับตั้งแต่ช่วงของเดือนธันวาคมปลายธันวาคมไปจนถึงช่วงของมกราคมครับเป็นช่วงที่อุณหภูมิจะลดลงได้อีกนะครับและปิดท้ายกันที่สภาพอากาศรายภาคใน24ชั่วโมงข้างหน้าเริ่มต้นกันที่ภาคเหนือนะครับพื้นที่ภาคเหนืออากาศเย็นในตอนเช้ามีฝนฟ้าคะนองร้อยละ10ของพื้นที่บริเวณเชียงใหม่ตราดสุโขทัยกำแพงเพชรนะครับอุณหภูมิพื้นราบต่ำสุด16องศาเซลเซียสส่วนยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัดต่ำสุด7องศาเซลเซียสภาคอีสานอากาศเย็นในตอนเช้าอุณหภูมิลดลงเล็กน้อยอุณหภูมิพื้นราบต่ำสุด21องศาเซลเซียสบนยอดภูอุณหภูมิต่ำสุด10องศาเซลเซียสภาคกลางมีเมฆเป็นส่วนมากฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงราชบุรีนครปฐมสุพรรณบุรีกาญจนบุรีอุทัยธานีนครสวรรค์มีฝนนะครับอุณหภูมิต่ำสุด23องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีเมฆเป็นส่วนมากฝนฟ้าคะนองร้อยละ10ของพื้นที่สระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองมีฝนนะครับทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีเมฆเป็นส่วนมากฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่นครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง
คลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะครับส่วนพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอันดามันมีเมฆเป็นส่วนมากฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ฝนตกหนักบางแห่งภูเก็ตกระบี่ตรังสตูลเฝ้าระวังเป็นพิเศษบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง 1-2 เมตรปิดท้ายกันที่กรุงเทพมหานครมีเมฆเป็นส่วนมากฝนฟ้าคะนองร้อยละ10ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุดนั้นอยู่ที่24องศาเซลเซียสครับและทั้งหมดนี้คือการตรวจสอบสภาพอากาศในดินน้ำลมฟ้าพยากรณ์นะครับคุณผู้ชมที่จะปักหมุดสอบถามคอมเมนต์ไว้ได้ใต้คลิปนี้นะครับดินน้ำลมฟ้าพยากรณ์ก็จะนำมาอัปเดตให้คุณผู้ชมได้ติดตามอย่างต่อเนื่องวันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ